เจริญพรยอดการยานวิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณเราจเจ้าธรรมะมาเล่าให้ฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิของพวกเรานี่แหละเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของโลกและจักรวาลเลยแบบนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะก็คือวันวิสาขาบูชาซึ่งทําให้เราต้องมาลึกนึกถึงวันเกิดแลวก็ก็คือวันประสูตินั่นแหละนะ วันตรัสรู้แล้วก็วันที่เสด็จดับขันธปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันเดียวกันก็ต้องถือว่าวันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นสําคัญมากสําหรับเราเองในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีพวกเราที่ได้มามีชีวิตดีกว่าที่เคยเป็นในวันนี้เนี่ยนะแต่ว่าแม้จะดีกว่าที่เคยเป็นแต่ก็ ยังต้องสั่งสมบุญสร้างความดีกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเติมเต็มบารมีของพวกเราจนสมบูรณ์แบบนะวันไหนก็ยังไม่ทราบอาจจะเป็นมะลืนก็ได้ไม่แน่นะอยู่ที่ว่าลุยกันไปได้เต็มที่แค่ไหนแล้วก็เข้าใจสภาวะแห่งความเป็นไปของวัตฏสงสารนี้แค่ไหนถ้าเราสามารถจะเข้าใจได้คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนไว้อะนะ คือท่านยกมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละว่าอย่างเร็วก็วันนี้ก็ได้เลยเนี่ยนะอย่างช้ากอ็อาทิตย์นึงอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่ถ้าเอาจริงถูกทางตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,ทรงบอกทรง,ทรง,ทรงสอนเอาไว้แต่เนื่องจากพวกเราเองยังมีภารกิจอยู่นะความใ่ที่ว่าจะขอรีบกลับไปเ,เข้าสู่ฟังให้พ้นิพพานว่าจะกลับไปดุสิตบุรีอะไรแบบนี้เราไม่รีบนะเพราะว่า เราเองมีความปรารถนาที่จะไปที่สุดแห่งธรรมตามอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ตั้งความปรารถนาว่าอยากเดินไปกับท่านดังนั้นก็เก็บสั่งสมบารมีกันไปเยอะๆแม้ว่าจะมีบุญมากในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่พอนะต้องสั่งสมกันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อวานก็เป็นวันที่เราได้ลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งทำพระองค์ให้เป็นตัวอย่างว่า บุคคลคนหนึ่งถ้าคิดที่จะพัฒนาตัวเองไปจนถึงขีดสุดเนี่ยสามารถจะทำได้แล้วโดยสถานะของตัวของพระองค์นั้นพอรู้แล้วในเส้นทางที่จะทำให้ตัวเองนั้นพัฒนาไปถึงขีดสุดเนี่ยก็ส่งต่อความรู้และไม่ได้ผูกขาดตำแหน่งของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แต่เพียงคนเดียวพระองค์ทง่งแบ่งปันให้กับโลกได้รู้ว่าทำแบบนี้นะ่าจะได้เป็นอย่าง ที่พระพุทธองค์ทรงเป็นแล้วก็เดินไปในทางที่เรียกว่าเป็นทางแห่งสันติไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครแม้เจอคนที่ไม่เห็นด้วยแม้เจอความเชื่อที่แตกต่างก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเข้ามาให้ต้องมาเป็นนับถือตัวของพระองค์นะเพียงแต่ว่าสามารถจะเอาแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้หรือธรรมวินัยเนี่ยเอาไปเป็นแนวในการดำเนินชีวิตในหลายๆระดับ ตามความแตกต่างของอาชีพที่เราเป็นอยู่ในตัวของเราเองนี้ดังนั้นก็เรียนรู้ศึกษากันต่อไปอพี่มานั่งพูดตรงนี้ก็เพื่อที่ให้เราเข้าใจในภาพรวมและก็ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละความที่มีพระหมหากรุณาอย่างยิ่งที่มีเมตตาอย่างยิ่งที่มีปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยนะทำให้ตัวของพระองค์นั้นถูกยก โดยสหประชาชาติว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความรักและปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งโลกซึ่งเห็นพ้องต้องกันเพราะลูกศิษย์ลูกหาก็เดินมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันตรงนี้มีความอดทนเป็นเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียกว่าแบ่งปันความรู้ตรงนั้นให้กับผู้อื่นให้เป็นเหมือนอย่างทพระองค์เป็นได้เลยทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นค่อนข้างที่จะสงบเมื่อเทียบกับ ศาสนาอื่นๆเขาก็เลยยกเอาวันเมื่อวานนี่แหละเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโลกเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นวันวิสาขบูชาหรือว่าเป็นวันเพ็ญกลางเดือน6ที่เหตุการณ์สำคัญ3อย่างได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าเป็นวันเดียวกันแล้วสาประชาชาติก็บันทึกไว้นะว่าวันวิสาขบูชานี้ก็คือวันที่มีเรื่อง3เรื่องเกิดขึ้น ในคืนวันเพ็ญกลางเดือน6เหมือนกันก็คือวันประสูตรตรัสรู้แล้วก็พระนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกไว้ว่ามีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่จะใช้การจุดประทีปโคมไฟเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะ <Okay. S 2> แล้วทำไมถึงจะต้องมาใช้ประทีป โคมไฟในการบูชาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาบอกพวกเราฟังไปแล้วนะว่าวิสาขาบูชาในบ้านเรานี้เริ่มเป็นประเพณีขึ้นมาในสมัยสุโขทัยแล้วก็หายไปในช่วงกยุธยากลับมามีการเฉลิมฉลองอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่สองเป็นต้นมาการจุดประทีปโคมไฟนี้ก็เพื่อที่จะระลึกนึกถึงแสงสว่าง แห่งปัญญาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงตรัสรู้มาเนี่ยนะคำว่าตรัสรู้เนี่ยก็คือรู้ด้วยตัวของพระองค์เองท่านรู้รู้ได้ยังไงเห็นเสร็จเห็นแล้วแล้วโดยความสว่างของใจคือเห็นแบบความสว่างมันสว่างมาก,กน,นะจนหมดสิ้นสงสัยไม่มีอะไรปิดบงังแสงสว่างคือปัญญาของพระองค์ได้เลยอันนี้เขาเปรียบเทียบกันใน เชิงของการตรัสรู้เราใช้ภาษาไทยว่าตรัสรู้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยคือบางครั้งก็ชอบภาษาอังกฤษตรงที่ว่าเวลาเขาแปลจากบาลีเนี่ยเขาแปลได้เห็นค่อนข้างจะเห็นเป็นภาพดีแต่ว่าของภาษาไทยนี่ใส่รายละ,ละเอียดได้หลายอย่างนะของเขาค่อนข้างจะแปลได้เห็นเป็นภาพเพราะว่าศั์ของเขาจํากัดอย่างเช่นคําว่าบารมีอย่างเงี้ยคาว่าบารมีภาษาอังกฤษแปลว่า perfection หรือว่า perfect เนี่ยนะหรือว่า perfect คือสมบูรณ์แบบแปลกันแบบนี้แล้วก็ เข้าใจกันได้ง่ายๆเลยตรัสรู้อย่างเงี้ยเราฟังเสร็จก็ตรัสรู้เป็นแบบนี้แต่ว่าในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า enlight ก็คือว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นมา enlightenment คือมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นซึ่งเทียบได้กับแสงสว่างเนี้ยนะบอกชัดในลักษณะคํา ให้พวกเราได้ดูไว้นั่นแหละเรานั่งสมาธิในสายอารมณ์สิทธิ์เราต้องการแบบนี้แหละมีจักสุนะมีแสงสว่างเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อตกลงมันเป็นแบบนี้ถ้าใครฝึกมาถูกทางก็จะเห็นแบบนี้แม้บางทีนั่งไปก็แสงสว่างยังไม่ได้เกิดแต่ไม่เป็นไรนะเพราะปัญญาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ตรงหน้าตรงตามจริงแล้วเราเองจะได้แบบ จัดการบอกซ้ำๆอยู่ตรงนี้บ่อยๆจัดการกับอารมณ์ของตัวเราได้ยุคนี้สมัยนี้คนจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เห็นแล้วก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินจังหวะในการดำเนินชีวิตมันเร็วมันเร็วเสร็จถ้าไม่รู้จักดึงหรือว่าเหยียบเบรกไว้บ้างเนี่ยนะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่รู้จักเหยียบเบรกลงนึกถึงว่าเราขับรถแล้วเราเบรกไม่เป็นแล้วก็ขับเร็วด้วยนะ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือวิธีเปรียบเทียบง่ายๆว่าคนในยุคนี้ก็คือขับรถเร็วแล้วไม่รู้จักบางทีเยยีบเรกมันก็เกิดชนนู่นนั่นนี่ขึ้นมาบางทีไปชนเขาไปเฉียวเขาเลยนนึกว่าเป็นความผิดของอีกคนน่ไม่ขับรถแบบนี้อะไรเงี้ยนะจริงๆก็คือว่ามันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างระวังกันเห็นเขาเซเซมาเราก็หลบได้นะถ้าเรามีสติอยู่แบบเนี้แต่ถ้าไม่ได้มีสติอะไรก็ตั้งใจขับไปไม่ได้สนใจอะไรเลยแบบนี้ก็อันตรายมนุษย์เป็นสัตว สังคมมนุษย์ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้จริงอยู่ว่าให้เราสนใจในการพัฒนาตัวของเราเองแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาตัวของเราเองนั้นถ้าถูกทางตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสันส่งสอนแล้วไม่กระทบตนเองแล้วไม่กระทบผู้อื่นเราเองเกิดมาหลังจากที่เกิดเบียนเกิดเวียนตายอยู่ในนี้มานับ ครั้งไม่ท่วนจนจำไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี้มันเกิดซ้ำๆอยู่แบบนี้นี่คือความโหดร้ายของสังสารวัตรทำซ้ำๆๆแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันซ้ำอยู่คำว่าหลงในกิเลสตรงนั้นหรืออวิชชาเนี่ยความไม่รู้ไม่ให้รู้อะไรไม่รู้ตรงนี้แหละที่หลวงพี่พูดนี่แหละว่ามันซ้ำๆเขาถึงเรียกว่าวัตตะสงสารมันแปลว่าวน วนอยู่เนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดอยู่แต่ว่ามนุษย์ไม่ทราบอวิชาตัวไม่รู้ต้องอาศัยปัญญาความสว่างของปัญญาถึงจะทําลายความมืดคืออวิชาได้เพรียเพียบชัดมาก,กน,นะนั้นเรามีบุญเดินมีในสายนี้เลยจําเป็นจะต้องมานั่งพูดกันอยู่ทุกๆวันให้เราเองนั้นใช้ตัวของเรานี้สร้างความดีในทุกๆด้านและบางคนบอกก็วัดทํากายก็ เงินเรื่อยนั่นแหละไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินนะนะเอาว่าด้วยปัญญาในการพิจารณาแต่ละสิ่งที่เราทํามีสติการพลาดนะนะคิดก่อนมีสัมปชัญญะรู้ว่าทำแบบไหนแล้วผลกระทบจะเกิดผลดีต่อทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นถ้าเดินมาถูกทางอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ทรงสอนไว้คือรับผิดชอบตัวเราเองให้ดีเหมือนเราขับรถเนี่ยนะขอเปรียบเทียบเหมือนเดิมเพราะเมื่อกี้ขับรถไปแล้วเนี่ย ขับอย่างมีสติระมัดระวังอยู่ในเลนของเราจะเปลี่ยนเลนก็เปิดไฟเลี้ยวก่อนเป็นอย่างดีเหมือนประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะก็ขับตามตามกันไปแม่ไม่เร็วมากนะักแต่ก็ทำให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็โดยรวมเนี่ยใช้เวลาได้เร็วแล้วควบคุมเวลาได้เราเองก็ต้องฝึกใจไปแบบนั้นให้อยู่ในกรอบ ของความเป็นพุทธศาสนิกชนให้ดีแม้ว่าเราจะเวียนเกิดเวียนตายมาชีวิตมันไม่แน่นอนนะที่เปรียบเทียบในชื่อเรื่องวันนี้ไว้นั่นแล้วมันเหมือนกล่องสุ่มันเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเหมือนซื้อหวยอะไรเงี้ยนะถ้าเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งจะได้เข้าใจไดง่ายๆไม่ทราบจะถูกไม่ถูกไม่รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าลุ้นมันไปเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะให้ดีไม่ต้องไปเสียเวลาลุ้นนะนะ ดึงใจเอาไว้มันเป็นแบบนี้แหละชีวิตเราเป็นแบบนี้เดินไปไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอเพียงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะมันเกิดมาปุ๊บเราใช้ปัญญาจัดการกับมันหลบเลี่ยงได้ทันถ้ามันเป็นภัยหรือถ้าเป็นประโยชน์ก็โอบกอดรับไว้ได้อย่างเหมาะสมนี่คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกสติสัมปชัญญะจะทำให้เวลาที่มันหมุนเร็วๆในยุคนี้เดินช้าลง เราจะเห็นชัดขึ้นเพราะใจที่มันสว่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แสงมันละเหมือนกับขับรถในที่มืดแล้วก็ปิดไฟอะเขาเปรียบเทียบไว้แบบนี้นะว่าคนในยุคนี้มีอวิชชาเต็มไปหมดแล้วไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นหนทางที่ไปข้างหน้าได้แต่ซุ่มๆๆดุยๆๆไปอย่างเงี้ยนะมันอันตรายแต่ปัญญานี้คือแสงสว่างจริงอยู่ ไอ้ที่ว่าคนบอกเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกล่องสุ่มเนี่ยเราไม่รู้จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเรามีเราจะเห็นจะเริ่มรู้แล้วล่ะอ๋อมันมีไอ้นี่อยู่ข้างหน้าและก็หลบได้เพราะมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลแบบนี้ถ้าเราทํากันเป็นประจำเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้ฝึกให้เรารู้ตัวเองและระมัดระวังสิ่งที่ตัวเองทําเพราะทุกอย่างที่ทํามีผลตามมาทั้งสิน้นผลมีอะไรบ้าง มีผลดีกับผลไม่ดีดังนั้นก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลดีเท่านั้นและถามว่าทำไมถึงพูดว่ามีแนวโน้มมันเป็นกองสุ่มนะไม่แน่เพราะชีวิตเราเคยทําของเก่าเอาไว้บางคนเคยทํากรรมทําอะไรไว้ในพระภพชาติก่อนมันอาจจะมาออกผลตอนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้พระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่า อย่าประมาทคือให้มีสติสัมปชัญญะระวังระวังอะไรบ้างความคิดคำพูดการกระทำสามอย่างยา้ำอีกครั้งหนึ่งนะมีสติสัมปชัญญะสตินี้เอาไว้ระวังความคิดคำพูดการกระทำสัมปชัญญะเอาไว้ตอบสนองว่าเราควรที่จะทำอะไรกันยังไงในตอนนั้น คือระวังเสร็จแล้วก็รู้ด้วยว่าเราควรจะทำอะไรดังนั้นสติสัมปชัญญะจะเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าไม่ประมาทจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยและเราคงเคยได้ยินเคยเล่าเคยอ่านยกพระไตรปิฎกมาบอกพวกเราแล้วว่าความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายย้ำอีกทีนนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แบบนี้ทั้งแบบไม่ตายจริงๆเลยนะคือมีสติสัมปชัญญะในการที่ทำอะไรในแต่ละอย่างโอกาสที่จะแบบผิดพลังพลาดมันก็น้อยและอีกอันนึ่งก็คือถ้าไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวร้อยเอร์เซ็ต์เนี่ยนะกลายไปเป็นพระอริยะเจ้าสุดท้ายมาจะเห็นชัดรู้ชัดในสรรพสิ่งหมดกิเลส ตรัสรู้ทำเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าท่านเป็นนั่นแหละมันจะสว่างอ๋อมันเป็นแบบนี้พอมันสว่างจ้าจนเห็นไปหมดเนี่ยนะช่างจ้าซะเหลือเกินเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยหมดสิ้นสงสัยวิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลสงสัยที่บอกว่าเป็นตัวกั้นขวางไม่ให้ไปถึงนิพพานเนี่ยนะมันจะหมดไปนี่ก็คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมองให้เห็นในแต่ละวันแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้น ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใครหรอกไอ้หนุนทำไอนี่ไอนี่ทำไอ้นักไอหนักทำไอ้หนุน,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 นโอ้โหรู้ไปหมดทั้งโลกยกเว้นเรื่องเดียวไม่รู้ตัวเราเองทำแบบนี้อะไรกังงนอย่างงูอย่างงี้อย่างงี้เนี่ยไม่แคร์สุดเลยสามประการชั้นเป็นอย่าชันอย่างเงี้ยฉันจะเลี้ยงนกพิราบอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละเดือดร้อนคนอยู่แถวนั้นไม่แคร์เพราะฉันทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บางครั้งบางทีต้องพิจารณาในสิ่งที่เราทำด้วยว่ามันกระทบคนข้างเคียงหรือเปล่าถ้าเรากระทบคนข้างเคียงเนี่ยก็ระวััังงกกนนนนนนิดึละะเพรามุษย ต้องพึ่งพาอาศัยกันแม้จะบอกว่าฉันอยากจะเป็นอิสระแต่อย่างไรก็ตามแต่ตราบใดยังอยู่ในวัฏฏสงสารแห่งนี้เนี่ยนะมันวนไอ้ความวนตรงนี้แหละมันทำให้เราเองผิดพล้งพลาดผิดพลั้งพลาดวนอยู่แบบนี้แล้วมันก็เก็บ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 อันไหนพลาดบ่อยๆมันเก็บไปเรื่อยๆนะดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาคืออย่าพลาดอีก เคยพลาดเรื่องอะไรอย่างเช่นว่ามีคนมาพูดจาอะไรนิดนึงก็จวัดแวดกลับไปอะไรเงี้ยนะอันนี้พลาดละก็ต้องค่อยๆก่อนจะแวดก็เก็บๆไว้นะเก็บไว้ในใจนั่นแหละทาไม่ปล่อยออกมาถือว่าเริ่มผ่านละแล้วยิ่งพอมันรู้ว่ามันมีภาพขึ้นมาอยากจะแวดกลับเขาเนี่ยนะแล้วปล่อยให้มันสลายไปได้โอ้ยยิม อันนี้ก็คือเยี่ยมมากถ้าเกิดว่าจัดการในใจได้นี่แสดงว่าเราฝึกใจมาดีไม่ต้องไปสนใจคนนั้นคนนี้หรอกไอ้นี่จะไปทำข้นู่นนั่นไ่้ไปทำธุรกิจไอ้นี่อย่างเงี้ยนะในวัดในวานี่มันไม่น่าทำหรอกธุรกิจบางทีอ่ะแต่เกิดก็ว่ากันไปในลักษณะแบบนี้มีคนมาเล่าเรื่องนี้ก็เชื่อไปเลยเนี่ยนะโยนิโสมนัสิการคือการตั้งคำถามคนมีจิตปรุงแต่งเป็นปกติและความปรุงแต่งตรงนี้เขาบอกเลยนะ 99.9อีก90ตัวเนี่ยไม่ในทางไม่ใช่ในทางที่ดีหรอกปรุงแต่งไปในทางที่แย่ yeah. มันเป็นปกติมันคุ้นอยู่แบบนี้แล้วทำไมไปปรุงแต่งในทางที่แยบบ่เพราะมีกิเลสอยู่ไงกิเลสนี่แหละมันจะให้เราปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีบางทีเขาพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างไม่ดีไม่มีอะไรเลยนะแต่จิตของเรามันปรุงแต่งเขาพูดอะไรมาคำหนึ่งพูดเรื่องเส้เดือนเนี่ยนะไปปรุงแต่งกลายเป็นมังกรอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่แต่มนุษย์มันเป็นแบบนั้น มันเลยทะเลาะเบาแวงกันอยู่ทั่วๆไปนี้แหละที่ว่าพญามารเขาเห็นแล้วเขาหัวเราะอยู่คลิคลิคๆิเนี่ยนะทำไมเขาหัวเราะโง่ตกหลุมที่เขาหลุดขู่ไว้อะไรเงี้ยขูดล่อไว้เนี่ยเราไปตกหลุมดังนั้นที่ว่ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือเขาจะล่อแบบนี้ทุกอนุวินาทีการที่เราต้องมาฝึกสมาธิฝึกใจกันเนี่ยนะเพื่อให้เราดึงใจได้มากกว่าคนอื่น มีปกตินิ่งมากกว่าคนอื่นแล้วก็ทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะตอบสนองเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใช้คำนี้นะภาษาไทยก็ดีอีกอย่างนึงก็คือมันมีคำเจาะจงเฉพาะเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเราตอบสนองแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นมาเขาตอบโต้ตอบโต้บางทีไม่ได้คิดหรอกสวนไปทันทีเลยแต่ถ้าตอบสนองเรารู้ว่าจะยังไงเขาเดินมาซ้ายเราหลบขวา อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปกันได้เดินสวนกันไปเฉยๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนบางทีตอบโต้เอาคับมา,างี้เลยฉันก็เจ๊งไอ้นั่นก็บ,บอกฉันก็เจ๊งเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยนะต่างคนต่างเจ๊งแล้วสุดท้ายมาชนกันกลางถนนนั่นแหละตายทั้งคู่นะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเป็นแบบนี้แหละคนทั่วๆไปเป็นแบบนี้แม่ตัวเราก็เป็นพระที่นั่งพูดอยู่นี่ก็เป็น แต่ตอนนี้เริ่มฉลาดมากขึ้นนะนะมันก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอบสนองอย่าตอบโต้ไม่ต้องรีบใช้สติสัพพัญญะใช้ปัญญาตรองคิดตั้งคำถามเดี๋ยวจะเออมันเป็นแบบนี้นี่เองเอะเมื่อก่อนทำไมเราเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยซีสแสดงว่าปัญญาเรามาแล้วต้องตบมือให้ตัวเองเลยนะถ้าเกิดคิดได้แบบเนี้แล้วก็มันมีแต่ละวันซึ่งมันจะมีกล่องสุ่มมาให้พวกเราทุกๆวันเลย สุ่มได้อะไรก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็เรื่องนี้ขอให้คิดอย่างนี้แล้วกันนะเออดีชีวิตมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะเพราะมันมีเรื่องใหม่ๆม,มาให้แก้มาให้ปรับทุกวันเลยวันนี้เจอลูกค้าพูดแบบนี้พรุ่งนี้เจออีกอย่างหนึง่งมารื่นเจออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสนุกสนานไม่เบื่อแล้วกันนะนะบางทีใช้ชีวิตเบื่อๆบางคนบอกโอ้อายุ30กว่ารู้แล้วทั้งโลกไม่มีอะไรเลยนะเบื่อฆ่าตัวตายดีกว่านี่เรื่องจริงนะ มีคนแบบนี้จริงเบื่ออายุ36กลุ่มพี่ฟังข่าวมา36บอกรู้หมดแล้วทั้งโลกเขียนจดหมายลาตายพอละเบื่อตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะดังนั้นเนี่ยชีวิตเรามีนู่นนั่นนี่บ้างเนี่ยดีแล้วล่ะไม่เบื่อจะได้อยู่กันานานๆนะเอาสักร้อยห้ปีนี่แหละมันมีนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปตอบสนองไปขอเพียงได้ว่ามีใจใสๆทำบุญได้อยู่เฉยๆที่บ้านนั่งสมาธิก็ได้บุญแม่ชีวิตมันจะเป็นกล่องสุ่ม ไม่รู้ว่ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาขอให้รู้ว่าได้ลุ้นนะคนไทยชอบลุ้นอะไรอย่างนี้แหละหวยในคนไทยในอันดับหนึ่งเลยเพราะคนไทยชอบลุ้นมันเป็นนิสัยของเป็นแบบนี้แล้วทาไมาถึงชอบลุ้นตื่นเต้นดิคนไทยตื่นเต้นเพราะว่าสารมันสารในสมองมันหลั่งอะไรออกมาตอนที่หวยมันจะออกนั่นแหละแต่สารตัวนี้ถ้าไม่อยากจะซื้อหวยและอยากจะมีอาการลักษณะเดียวกันนะมันมีวิธีทํำยังไงนั่งสมาธิ สารเคมีช,ชนิดเดียวกันเลยหลังออกมาและทําให้เกิดอะไรเอ่ยเกิดความสุขมันจะทําให้เรามีความสุขจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยโดยทํำยังไงนั่งเฉยๆเอาใจไว้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวโดยเฉพาะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนิ่งแน่นติดนานแล้วก็มีความสุขมากนะเราถึงทําบุญกันไปอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหวยหรือไม่ต้องไปลุ้นกล่องสุ่มอะไรกับเขาอนะน ชีวิตแม้จะเป็นเหมือนกล่องสุ่มไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรหรือไอ้ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาถึงก่อนคืนนี้หลับตาหลับไปสบายนะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้บริวารเป็นแสนเป็นล้านเลยล้อมเลย,ยงนนะตื่นมากลางวิมานแบบนี้แสดงว่าชาติหน้ามาถึงก่อนจบละ ขึ้นไปอยู่บนดุสิตบุรีเลยนะดังนั้นอย่านะเอาพรุ่งนี้มาก่อนดีกว่านะหลับไปพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาขอให้มีความสุขชาติหน้ากับพรุ่งนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะมาถึงก่อนเพราะมันเหมือนกล่องสุม่มเราไม่รู้เรารู้ตอนเนี้ยเราเป็นยังไงแต่ของเก่าทาํามาแค่ไหนไม่ทราบจนกว่าเราจะมีปัญญาเท่ากับพระพุทธเจ้าสว่างแบบแม่เขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนมีถ้ำอยู่เนี่ย เหมือนมีถ้ำอยู่ใต้ดินเนี่ยนะแสงสว่างของปัญญายังจะทะลุลงไปจนเห็นหมดเลยจนหมดสิ้นสงสัยในทุกๆอย่างออกไปรอบตัวเลยนี่คือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ฝึกๆไปนะเอาว่าในเห็นในแต่ละวันนี่แหละมีเรื่องราวขึ้นมามีคนพูดแบบนี้เราควรจะตอบเขายังไงเราควรจะเฉยเราควรจะยิ้มเราควรจะเดินหนีอะไรอย่างเงี้ย ตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมาครอบงำตัวเลือกมีตัวเลือกเดียวคือต้องตอบโต้ต้องสวนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกไว้ดังนั้นบางคนเขาเคยบอกเจอเพื่อนพูดอยู่ใส่ก่อนได้เปรียบเห็นไหมนั่นคือใช้อารมณ์มีอะไรขึ้นมาจะเกิดเกิดขัดแย้งก็ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนพี่เคยพูดใส่ก่อนได้เปรียบพี่ก็อบกอเบกอเขาหลบทัน สวนถูกด้วยอย่างเงี้ยนะตอนเพื่อนๆกันสมัยเรียนก็ว่าแบบนี้แหละเปิดก่อนได้เปรียบเราบอกเราหลบทันแล้วเราสวนถูก,กอะไรเงี้ยนะก็คุยกันแบบนี้เพื่อนๆกันก็เป็นแบบนี้แหละนั่นคืออารมณ์วัยรุ่นใช้อารมณ์สวนกันตอบกันไปแบบนี้ไม่มีใครได้ดีแต่ว่าวัยรุ่นฮอร์โมนมันแรงมันขับปุ๊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 บแบบนั้นนะคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราฝึกสมาธิเรานิ่งพอ เราใส่พอแม่จะเจอเขาเปิดก่อนได้เปลียบเนี่ยนะหลบเสร็จไปไงหนีก่อนหนีก่อนได้เปลียบเลยนะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเสียเวลาหลบทันมันอาจจะสวนไม่ถูกก็ได้นะถ้าสวนไม่ถูกเสร็จหมัดอาจจะไม่โดนอาจจะเจอไม้แทนแบบนี้นะหนักกว่าเดิมอีกดังนั้นก็เห็นสถานการณ์ไม่ดีสติสัมชัญญะจะทำให้เราเองตอบสนองประเมินเหตุการณ์ออกเพราะ พิจารณาแต่ละเรื่องเป็นปกติพระเนี่ยกินก็ต้องพิจารณาเดินก็ต้องพิจารณานอนก็ต้องพิจารณานะหน้าต่างเปิดไหมประตูปิดไหมโอ้โหวินัยเนี่ยนะสองใช่ไหมเอ้สองร้อยกว่าข้อแล้มียิบย,ย่อยแยะยยยยเป็นหมื่นเนี่ยหน้าต่างประตูโอ้โหสารพัดสารเพที่พระต้องพิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการให้คิดก่อนที่จะทําทุกๆอย่าง เราเองก็คงไม่ถึงกับเป็นพระนะแต่พี่ว่าใกล้เคียงเต็มทีแล้วแหละทําบุญทําบุญจนเนี่ยนะเหมือนจะเป็นพระอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเอาแนวการฝึกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกพระมาฝึกตัวเราให้เราเองเนี่ยถ้าเราฝึกได้เป็นอย่างที่หลวงพี่ว่าเมื่อกี้นะมีสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์เราเองสามารถจะหมดกิเลสได้แบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงหมดมาก่อน ได้เลยหรือบางคนปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะด้วยซ้าไปนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้สิทธิ์ในการเลือกกับพวกเราจะเลือกจับกองสุ่มต่อไปก็ได้หรือไม่อยากจะจับกองสุม่มอยากจะได้อะไรที่ชัวร์ๆเลยก็ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนถ้าให้เลือกได้หมดนะเปลี่ยนใจได้เสมอนี่คือสิ่งที่เราเองสามารถจะทำแต่ ถ้าเราเองอยากจะได้บุญเยอะๆบารมีเยอะๆเดินตามทางที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านพาพวกเราเนี่ยนะทั้งอุ้มทั้งลากทั้งแบกเนี่ยพยายามอยากจะให้เราเดินอยู่ในเส้นทางที่ไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ก็คือไม่กลับมาทุกข์อีกเนี่ยและไม่ใช่แค่เราคนเดียวไม่มีเห็นแกนตัวเลยใจใหญ่มากถึงกับมีบางคนน,นะนะเออชอบ เขาบอกว่าเขาฝึกในสายไหนไม่รู้อะแล้วก็มาอยู่ในชมรมพุทธศาสตร์แต่เอ๊ะชมรมพุทธศาสตร์นี่เป็นสายของธรรมกายซึ่งอันนี้ขอบอกเป็นความรู้เฉยๆนะเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าจับผิดใครสายชมรมพุทธศาสตร์สายของธรรมกายเนี่ยเป็นมหายานนี่แต่สายของบ้านเราเนี่เป็นเถลวาดเลยนะมันคนละเรื่องเลยนะไม่ถูกเลยซะด้วยซ้ำพยายามจะพูดเราเองเนี่ยแหละเป็นเถลวาดแต่ว่า คนไม่เข้าใจเขามองว่าวัดพระธรรมกายเป็นมหายานเอ๊ะทำไมเขามองแบบนั้นมหายานไปนว่าอะไรเลยมหาไปว่าใหญ่ยานก็ยานเนี่ยนะยานใหญ่คือขนคนไปเยอะๆมีคนเคยมาถามหลวงพ่อทัตะว่าวัดพระธรรมกายนี่มหายานเลยเลยทําอะไรแบบเนี้ยชวนคนรวมคนมาเยอะๆหลวงพ่อบอกอไม่ใช่มหายานเอา้าแล้วเป็นอะไรรวมคนเยอะๆเป็นพุทธยาน ญาณของพุทธเจ้านะพะพุทธเจ้าต้องการไงรื้อสัตว์ขนสัตว์จำคำนี้ไว้เลยนะพระพุทธเจ้ารื้อสัตว์ขนสัตว์สัตว์ตัวเดียวหรือเปล่าเติมตัวเอสเข้าไปนะสัตว์เยอะเลยคือสับพสัตว์ซะด้วยซ้าไปที่จะขนไปให้ได้มากที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาคําเดียวนี่เราจะเห็นเลยรื้อสัตว์ขนสัตว์ ใช้คาว่ารื้อสัตว์ขนสัตว์ในตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเดียวนะนี่คือสิ่งที่คนไม่ได้พิจารณาถ้าไม่ได้พิจารณาจะไม่เห็นแต,พต,นต่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่ารื้อสัตว์ขนสัตว์พระพุทธเจ้าจะเอาไปให้หมดเลยเอาไปเยอะที่สุดเลยเราอาจจะได้ยินว่าบรรลุธรรมเป็นหมื่นเป็นโกดเป็นแสนโกดอะไรแบบนั้นนะแนสะดงว่าหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่หนึ่งแต่ไม่ได้พิจารณาแค่นั้นเองดังนั้นที่ทำอยู่นี้คือทำตามที่พระ พุทธเจ้าท่านทำมาวันวิสาขาบูชาเดือนนี้เดือน6เป็นเดือนที่ทางพุทธศาสนิกชนเนี่ยแม้จะมีต่างนิกายเนี่ยนะอาจจะมีความเชื่ออะไรกันหลากหลายแต่ยังไงเดือน6นี้เป็นเดือนวิสาขะเป็นเดือนแห่งพระพุทธเจ้าเรามามองให้เห็นชัดรู้ให้เห็นชัดแล้วก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านอยากจะให้เราเดินมีสติมีสัมปชัญญะดึงใจกลับมาไว้ในตัวไม่ประมาทในทุกๆเรื่องนั่นแหละคิด พูดทำอย่างมีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลอดภัยเดินต่อไปก็มีความสุขยังไม่พอเจอขุดเจอเขาขุดบ่อล่อไว้อะไรแบบนี้นะมีกับดงกับดักหลบได้หมดเลยเพราะเราเห็นมันค่อยๆเดินไปแต่ถ้าเกิดว่าการค่อยๆเดินของเราเนี่ยเดินคล่องขึ้นคล่องขึ้น,นมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเราก็ฝึกต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ภาษาอังกฤษว่าบาร,รมีคือ เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเราต้องทำให้มันสมบูรณ์ทุกคนไม่สมบูรณ์เราก็ต้องฝึกให้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เรื่องไหนลุงพี่ตอบให้ไม่ได้ตัวเราเองตอบได้เราจะพอรู้ว่าเราขาดอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากมีความสุขในด้านไหนเลือกและอันไหนที่ไม่ถูกใจทิ้งและคำว่าทิ้งเนี่ยนะผู้ปริเจ้าท้านใช้คาว่าอย่าไปเหลือเยื่อใหญ่เลยนี่คือวิธีที่ทำให้ทิ้งคำว่า นิโรธในอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่ท่านตรัสรู้ในคืนวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันเนี่ยนะนิโรธเนี่ยเราได้ยินใช่ไหมเอ่ยทุกทุกสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความดับทุกข์หรือนิโรธเนี่ยสละชิงอย่าเป็นเหลือเยื่อใหญ่คือสิ่งไหนไม่ดีชิงมันไปและอะไรไม่ดีบ้างทั้งหมดเลย ในวัตตาสงสารเนี่ยยกเว้นบุญบารมีเนี่ยนะที่เราเองต้องทําให้สมบูรณ์แบบนอกนั้นทิ้งหมดเลยแต่การทิ้งเนี่ยโอ้โหโปรแกรมที่มารนเขาเขียนไว้นี่โอ้โหมันแก้ยากะนะทิ้งต้องทิ้งถึงขนาดที่ว่าแม้ตัวเองก็ต้องทิ้งยายท่านคุณยาาอาจารย์มหรารตนอุบาสิกาจาันโคนุยงบอกถ้าจะทําวิชาแบบหลวงปู่ต้องขาดรู้ถึงจะเข้าไปทําวิชาได้ ยายว่าอย่างนี้ขาดรู้คืออะไรทิ้งข้างนอกหมดเลยทิ้งทุกสิ่งความรู้อะไรที่เคยมีอยู่เนี่ยทิ้งหมดเลยไม่สนใจอลไรทั้งสิ้น,นเข้าไปข้างในอย่างเดียวเรียนวิชาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี่เขาเรียกขาดรู้นะดังนั้นเราเองก็เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนั่งที่ไรทิ้งแบบที่ยายว่านัา่นแหละอย่าไปสนใจอะไรทั้งโลกมีแต่ตัวเรากับศูนย์กลางกายเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆสั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางที่พูดเนี่ยนะคือชั่วโมงที่ทิ้งข้างนอกออกไปหมดเลยอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นอยู่กับตัวเราเองแบบร้อยเซตสติสัมปชัญญะตอนนั้นจะร้อยเปเซ์แล้วเราจะขาดหลุดจากการบังคับบัญชาของพยามารประเดษพระคุณหลวงปู่ท่านสอนไว้แบบนี้เราจะหลุดจากการบังคับบัญชาของพยามารเพราะเราไม่สนใจในเรื่องข้างนอกเลยที่เขาทำเอาไว้เรื่องนอกตัวเนี่ยแหละ เป็นเรื่องที่เขาทำเอาไว้แต่เรื่องในตัวเป็นวิถีแห่งพระเป็นหนทางแห่งพุทธ,ธะคือจะทำให้เราได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงที่อยู่ภายในทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปที่ได้จากวันวิสาขาบูชาแม้ชีวิตนี้จะเป็นเหมือนกล่องสุ่มเราไม่รู้ว่าข้างหน้าอนาคตจะยืบยืนอะไรให้กับเราแต่ด้วยสติด้วยสัพพัญญะ ด้วยวิถีทางแห่งพุทธ,ธะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงส,งสอนเดินอยู่ในหนทางสายกลางซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่านอกจากข้างนอกแล้วหนทางสายกลางก็คือเดินเข้าไปในกลางตัวข้างในหนหทางตรงนี้แหละจะทําให้เราหลุดจากการบังคับบัญชาของพญามาเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทํามาจนใช้สรพนามเรียกท่านว่าพระเดชพระคุณพระ มงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารเพราะมารทำอะไรท่านไม่ได้เราก็ฝึกฝนอารมณ์ตนเองตัวของพวกเรากันต่อไปละกันนะนี่ก็คือเรื่องที่เอามาฝากหลังจากวันวิสาขบูชาขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้เนาะ,ะนุโมทนาบุญร่วมกันเมื่อวานนะนะงานปลื้ม จนสำนักข่าวใหญ่เอาไปออกข่าวคนอนุมโมทนาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ไปช่วยกันคอมเมนต์ในสำนักข่าวนะให้เขาได้รู้ว่าข่าวดีๆก็มีคนสนใจมีคนอนุมโมทนากันเยอะๆแบบนี้คือหนทางที่เราเองสามารถจะช่วยคนที่มีน้ำใจอุตส่าห์มาถ่าย แล้วก็เอาไปทําข่าวดีๆให้กับโลกได้ทราบเนี่ยนะต้องอนุโมทนาเห็นคนทําดีต้องอนุโมทนาช่วยกันให้กําลังใจคนดีกันต่อไปแล้วเขาจะได้อยากทําดีกันต่อไปไม่ใช่เอาแต่ข่าวไม่ดีไปออกนะข่าวดีๆก็ออกได้และมีคนสนใจเยอะๆเหมือนกันเนี่ยเขาจะได้รู้นี่คือสิ่งที่เราเองสามารถจะทำให้โลกนั้นเข้าใจ ขนทางแห่งความเป็นพุทธเป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาได้เช่นเดียวกันช่วยกันต่อไปเพราะความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมใจรักษาสติเจริญสัมปชัญญะให้เราเองมีทั้งความรู้มีทั้งปัญญามีทั้งจิตใจที่พร้อมที่จะรับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีแต่เราเองก็สามารถที่จะตอบสนองไปได้ในหนทางที่ดีงามเหมาะสมก็ขอให้พวกเราทุกคนในระหว่างที่ฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่นี้ในระหว่างที่สั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่อย่างนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญมากยิ่ง,งขึ้นไปทุกๆวัน เดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลให้บังเกิดมหาโชคมหาลาบตลอดทางให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีต่อไปได้นานตราบที่เราต้องการมีเจ็ดใจแจ่มใสเบิกบานเป็นปกติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม ขอให้เข้าถึงพระรธ,ธรรมกายภายในด้ยวยโดยง่ายโดยโลภันไปทุกภพทุกชาติได้ตามติดติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายสร้างบารมีไปได้อย่างใกล้ชิดตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธออย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้เนาะ น้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านถวายบูชาธรรมแด่หลวงพอ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งเทะเลบุญพู้นิช้าตื่นมาขอมีความสุขสดชื่นมากๆในวันศุกร์นะขอมีความสุขนับเท่าทวีพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาทสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร